สวัสดีค่ะวันนี้อวดสวนกันหน่อยอันนี้ลองปลูกดูนะคะผักบุ้งก็ประมาณว่าเนี่ยนะคะยังไม่รู้เลยว่าจะลองปลูกแบบนี้ต่อไปหรือว่าจะเอาออกไปข้างนอกดีให้มันอวบๆใหญ่ๆดีกว่าไหมเนี่ยค่ะส่วนอันนี้ก็นุ่นก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเนี่ยเนี่ยพอแยกมาต้นมันก็ใหญ่อยู่นะดูดิแบบมีน้ำนะคะเนี่ยค่ะเนาะมีอยู่ต้นเดียวค่ะรอดต้นเดียวเดี๋ยวจะดูว่ามันอวบไหมมันใหญ่ไหมเนี่ยค่ะส่วนอันนี้มันก็ยังคาไอ้นี่อยู่เนาะนุ่นไม่ได้แยกคือทดลองปลูกนะคะปีนี้ก็น้ำเหมือนกันค่ะแต่ว่าใส่ในฟองน้ำอะเนาะอันนี้เอาไว้เป่าเวลานุ่นไม่ได้รดน้ำไม่ได้ใส่น้ำยานี่นะคะอันเนี้ยเอาไว้เป่าคือนุ่นไม่ได้ใช้เครื่องอะไรนั้นอ่ะถ้าใช้เครื่องที่แบบไอ้ตู้ปลาเก่านุ่นก็มีนะมันจะมีเครื่องทําออกซิเจนตลอดเวลาอ่ะแต่อันนั้นไม่ไหวค่ะมันนุ่นอยู่บ้านเนอะมันเปลืองมากเลยค่ะค่าไฟคงจะแพงหูฉี่เลยอ่ะก็เลยใช้แบบนี้เอาค่ะเพราะว่ามันก็รอดอยู่นะคะเนี่ยก็นุ่นก็มาเป่าวันสองวันก็มาเป่าทีแต่ถ้าทําได้ทุกวันก็ดีค่ะเพราะว่าเรายังต้องการออกซิเจนเลยเนาะต้นไม้มันก็ต้องการเหมือนกันอุ้ยอย่าล้มสิลูกโอ้ยโอ้ยตา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 ยยังไม่ล้มโอเคนะคะเอาไปเป่าเนี่ยค่ะก็ลองปลูกผักชียังไม่ได้ลองปลูกนะคะก็งานก็เยอะเนาะอันนี้ปีนี้ค่อนข้างแต่ก็ต้นก็โอเคนะคะใหญ่อวบอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คือเราก็ตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆได้ค่ะจริงๆก็อยากไปซื้อดินมานะคะเพราะตั้งโอเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าปลูกเป็นนะเนาะมันก็แล้วตัดเวลากินอ่ะตัดเป็นนะเนาะตัดแต่กิ่งไปแล้วเดี๋ยวไอ้เนี่ยไอ้ต้นเล็กๆเนี่ยมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่เราก็โอ้สบายค่ะตัดเขาเรียกอะไรอ่ะคือกินเก็บกินไปได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่ออกให้เราอีกแล้วอะค่ะผิดแปลกไหมคะอันนี้ปลูกต้นอะโวคาโดมันไม่ขึ้นอะเนาะก็จับใส่ต้นในนี่เลยจับใส่ผักชีลาวกับไอ้นี่เลยไม่ได้เพาะนะคะแต่ว่าใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ที่เฉยค่ะเห็นไหมอันนี้อะโวคาโดมันก็ตายแล้วเนี่ยแห้งไปเลยปลูกยากค่ะอันนี้ทดลองแบบที่เขาไอ้นี่กันนะเนาะไม่น่าจะเป็นผลนะคะดูเดี๋ยวนุ่นจะเอาเมล็ดไปล้างโปรยเอาไว้เผื่อเขาขึ้นข้างนอกแต่ก็มีคงจะมีขึ้นอยู่อันนี้ลองดูค่ะลองดูแม่ออกไปข้างนอกก็ได้แต่เดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะขึ้นยังไงอะไรยังไงดูท่าทางน้ำจะแห้งแล้วไม่แห้งค่ะก็ดูเนาะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ปลูกที่ในบ้านนะคะแล้วก็อันนี้ไปขโมยมาค่ะสวยมากเมื่อวานไปเยี่ยมบ้านพี่คนหนึ่งที่อยู่นอกเมืองนะคะโอ้โหเขามีเยอะมากเลยเราก็มัวแต่ไปหลอยจากที่ทำงานนะคะเพราะว่าเราเอามาเยอะไม่ได้เนาะเพราะว่าที่ทำงานพอเขารู้ว่ามันน่ะแค่ชําใส่น้ําแล้วก็เอามาออกไว้อย่างนี้มันก็จะขึ้นเป็นต้นใหม่พอเขารู้แค่นั้นแหละเขาก็ตัดแยกต้นให้สวยงามนุ่นก็เลยขอแค่มาแค่สามกิ่งแล้วก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปตั้งจะทําแบบห้อยไว้อ่ะค่ะให้มันสวยๆส่วนอันนี้ก็จะเปลี่ยนดินนะวัน
23เนี่ยค่ะคือเป็นวันมิดซัมมาร์ก็คือวันหน้าร้อนนะคะวันคือเขาส่วนมากเขาก็หยุดกันเนาะนุ่นก็เลยลงวันหยุดไว้ก็เดี๋ยวมาดูค่ะว่าจะมีกิจกรรมทำอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งต้นไม้ในบ้านนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยอยู่เมืองไทยบอกเลยไม่เคยได้ทำเลยซื้อกินนะคะนี่พอมาอยู่ที่นี่เราต้องทำกินเองหมดจริงๆต้นอ่ะมันนุ่นใช้พันธุ์นี้ปลูกนะอันเนี้ยพันธุ์นี้ปลูกแต่ถ้าเป็นดินดีนะคะดินดีเหมือนที่ว่านุ่นใส่ใจเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยต้นมันจะใหญ่ขนาดอย่างนี้เลยค่ะแต่ทีนี้อันนี้ดินมันไม่มีดินแล้วก็พักหลังๆนุ่นปลูกแบบทิ้งๆคว้างๆอ่ะเนาะไม่ได้ค่อยได้ดูแลก็มันก็ได้ต้นคล้ายๆเมืองไทยอย่างเงี้ยละค่ะคลิปนี้ยังไงก็นุ่นก็ขออวดผักนุ่นแค่นี้ก่อนนะคะนิดเดียวยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้นุ่นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะ